เดินนั่งพับเพียบลงครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาสิปาติสัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาธาสันติธาสัตตาพระราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจมาตัปปังโกชัญญังมรณังสุเวตีนิขอกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อทนองกตะปุญโญและหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุนิจังตั้งข้านนั้นไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงลีกหลบไม่พบห้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายวายชีวาทิ้งกายยาวฟังไว้ในมูลดิน ลืมเลยถึงรูปหล่อน่ารักสักเพียงไหนที่ทุดไซก็ต้องเน่าเหม็นเป็นเหยื่อนอนชีวิตนี้ไม่ดำรงคงท่าวอนความมวยมอนเท่านั้นเป็นความจริงมาจุราช นายเราเอาไปแน่เว้นแต่เร็วช้าอย่าสงสัยวันและคืนพันดับล่วงลับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีใกล้เลยนี่เรามาใกล้เลยใกล้ป่าช้าแล้วมาถึงวัดนี่มันติดป่าช้าแล้วใกล้ยังใกล้นะแต่ยังไม่ตายเดี๋ยวก็จะตายแล้วคือครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่สังวานเนี่ยเวลาเราจะออกจากวัดเนี่ยไปลาท่านท่านจะให้ข้อคิดไว้เป็นคำพูดไปวัดออกจากวัดเนี่ยไปฆ่าเดียวนะเอากลับไปฆ่าเดียวอีกฆ่าไว้ที่วัดคือท่านก็ไม่อยากให้คนที่มาอยู่วัดแล้วนี่เวลาไปแล้วถ้าไปต้องฆ่าไม่กลับนะกลับอีกทีก็ห้ามมันพอไปต้องฆ่าถ้าไปฆ่าเดียวเนี่ยมันจะกลับวัดไม่ทิ้งวัดนะท่านบอกไม่ทิ้งวัดก็คือท่านพูดว่าไปฆ่าเดียวออกจากวัดไปฆ่าเดียวทิ้งไว้วัดฆ่าหนึ่งมันจะได้ห่วงฆ่าที่อยู่วัดมันจะกลับมาวัดคือคนเราไปไหนก็ไม่นานก็ต้องกลับวัดแต่ว่าแล้วแต่เราจะกลับหรือไม่กลับมีความจำเป็นก็กลับแต่ถ้าเราคิดถึงวัดสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะมาดูแลวัดช่วยกันสร้างวัดมาบุ้มลุงวัดหลวงปู่ทั้งวันท่านไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยไกลวัดคนทำไมก่อนสร้างวัดเนี่ยเขาจะสร้างไว้เนี่ย
ปลูกบ้านก็ไม่ให้ไกลวัดตีกลองต้องได้ยินตุ้ม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 เอ็ดโมงหัวควายได้ยินหมดควายไถนาอยู่ตีกลองเลิกเลยแล้ววันล่างถ้าไม่เลิกนะมันไม่เดินนะมันจะห้านดูได้คนไถนะเพราะอาตมาเคยไถนามันจะเสร็จแล้วพาตีกลองนะมันไม่ยอมมันจะเลิกแต่มันพูดไม่ได้มันห้านมาดูเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเหลืออีกสองรอบก็เสร็จไปรอบหมดรอบต้องไม่ไปพัดนอนเลยไม่ไปอ่ะนอนได้ยินพาตีกองนอนเลยเราก็ต้องเลิกเพราะควายไม่ไปไม่ยอมไปได้เวลาไงระฆังดังเลยไม่เลิกนอนเลยต้องเลิกเพราะมันอยู่ไกลวัดปกติเราจะเลิกเวลานั้นพอเราไม่เลิกก็มีปัญหาก็ต้องเลิกเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะสร้างบ้านเนี่ยไม่ไกลวัดในหมู่บ้านเนี่ยตีกลองต้องได้ยินไปทำนาก็ต้องได้ยินก็ตีกลองวัดพระชั้นเขา11โมงตีกลองก็เลิกทำงานเนี่ยวันพระก็หยุดสมัยก่อนหยุดวันพระไปทำบุญกันพ่อแม่ก็พาลูกหลานไปทำบุญสมัยนี้ก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนหยุดวันโกนกับวันพระโรงเรียนเรียนบนศาลาวัดพอวันพระนี่ก็จะทำบุญต้องปิดทำไมนี้เขาเรียนลงจ้างโรงเรียนใหม่อยู่นอกวัดก็หยุดเสาร์อาทิตย์ตรงกับชาวโลกเข้าพอชาวโลกหยุดเสาร์อาทิตย์การไปเข้าวัดไปฟังธรรมก็เลิกตามไปด้วยคนเลยห่างวัดทุกวันนี้ห่างวัดนะคนที่ได้เข้าวัดนี่โชคดีพ่อแม่พามาให้รู้จักวัดมาวัดก็มาวัดจิตใจเรานี่แหละมันดีขึ้นหรือยังมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมั่งในใจเราเนี่ยโกรธน้อยหรือยังโล่งน้อยหรือยังโลภน้อยอย่างโล่งในเวลามันโล่งก็โล่งจริงๆนะโล่งไม่เข้าวัด ผมไม่เข้าวัดมันก็คิดว่าไม่ตายคนเราไม่ตายบางคนไม่เข้าวัดไปวัดเวลาเผาศพอย่างเดียวไปเผาไอ้ที่ไปนะเกรงใจเข้าไปเอาแรงเข้ามาเอาแรงไว้เลยไปเผาเข้าไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกเผาอีกไม่ช้าก็เลยไม่ไปวัดไปแต่งานศพไปก็ไม่ได้อะไรไปดูเข้าเอาเงินให้เข้าก็ดูเจ้าภาพร้องไห้มั่งนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรเป็นประเพณีตายแล้วร้องไห้อาตมาพ่อแม่ตายไม่ร้องไห้นะไม่เสียใจเลยที่พ่อแม่ตายดีใจด้วยหมดแล้วไม่ต้องมาลำบากอีกแล้วเขาทำไว้เต็มแล้วมีพร้อมแล้วเพราะเขาเตรียมตัวตายแล้วคนที่เตรียมตัวตายคือคนที่เข้าวัดคนที่ไม่เตรียมตัวคือคนไม่เข้าวัดพอไม่เข้าวัดมันก็ไม่นึกคิดว่าไม่ตายก็เลยไม่มาวัดว่ามาเวลาคนอื่นตายก็มาวัดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยังพ่อแม่จะมาตายไม่เสียใจรู้สึกใจให้เราจะต้องพ่อแม่เราจากไปแล้วเขาไปดีกับเราที่เราอยู่อีกเพราะเขารู้เขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เราเล็กๆเขาก็พาเราเข้าวัดลุงปู่สังวานเนี่ยทำให้ลูกหลานเนี่ยเข้าวัดท่านโปรดญาติช่วยญาติก่อนท่านไม่ช่วยคนอื่นนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านจะไม่ช่วยใครท่านต้องมาช่วยญาติก่อนใครศรัทธาก็ช่วยใครทำสมาธิได้ทุกคนสมัยหลวงปู่ตั้งวานเนี่ยซ่อนได้สมาธิทุกคนถ้าไปศรัทธาก็ไปคนไม่ไปนะไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเกิดมาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มาวัดตายฟรีเกิดฟรีมามือเปล่ากลับมือเปล่าบางทีขาดทุนอีกพอคนตายมีแต่มือเปล่าเมื่อเรานั่งกันอยู่เมื่อกี้นะพระยัดสวดนี่เขาก็ต้องให้สิ้นก่อนเราก็รับสิ้นกันไปสิ้นนี่ก็ให้ตั้งแต่ทำไมพุทธเจ้านี่เขาก็เอาตัวอย่างมาจากพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจะแสดงธรรมท่านต้องให้สิ้นก่อนสมัยก่อนนะท่าน
ครั้งแรกในท่านแสดงอนุปุพิกถาให้กับยัตตากุลบุตรลูกของนางทุชาดาเนี่ยอยู่ข้างเมืองพาราณสีเนี่ยท่านแสดงเรื่องสิ้นก่อนคือแสดงออกมาว่าสิ้นมันมีอะไรบ้างเราต้องทำกายใจยังไงบ้างไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองคือการรักษาสิ้นสำรวมกายวาจาใจนี่คือสิ้นถ้าฟังธรรมเลยสำเร็จคนไม่มีสิ้นฟังธรรมไม่สำเร็จนะเพราะจิตมันจะคล้องเมื่อเรานั่งสมาธินะถ้าสิ้นเราไม่ดีเนี่ยพอจิตจะสงบพวกนี้มันก็จะเข้ามาโลกมันจะเข้ามากกว่าธรรมจะไม่เข้าเพราะสิ้นไม่บริสุทธิ์มันก็จะมีอะไรปรากฏให้เราตื่นตระหนกจิตเนี่ยมันอัศจรรย์นะกรรมเนี่ยมีอะไรเราก็จะตกใจนี่คือคนสิ้นไม่ดีแต่ถ้าเราสำรวมสิ้นเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่าทำเด็ดเพราะจิตมันจะสงบทำสมาธิก็สงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านคนที่สิ้นไม่ดีไม่ต้องเมื่อเราไปฆ่าใครตายมานั่งฟังพระเทศน์สงบไหมไม่สงบกลัวตำรวจมาจับลุกลี้ลุกหล่นอยู่งั้นนะเราทำความผิดเนี่ยนั่นคือสิ้นไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงนี่ก็เราพ่อแม่เตรียมให้เราแล้วเขาเตรียมตัวตายไปแล้วเขาตายเราก็ไม่เสียใจเขาเองเขาก็ไม่เสียใจเขาดีใจที่เขาตายเขาได้หมดทุกข์ไปจากโลกนี้ทันทีบุญก็เต็มแล้วไปสบายอย่างแม่ตมานี่เข้าฌานได้เลยนะนั่งดูนี่แม่เข้าฌานอาตมาเกิดมาเนี่ยเห็นสองคนเลยมีแม่หนึ่งลุงพ่อตาน่องเนี่ยที่เข้าฌานสมาธิช่วยได้เวลาจะตายที่มาฝึกเนี่ยความอดทนนี่มันจะช่วยเราคันติเนี่ยเรานั่งไม่ดุกดิกได้เนี่ยคนจะตายมันโอ้ยมันทุกข์น่าดูนะทางด้านกายเนี่ยหายใจไม่ออกถ้าทำสมาธิได้เข้าฌานได้มันจะดับลมหายใจให้ใจเนี่ยลมมันดับทุกอย่างก็เป็นสุขหมดคนทำฌานได้ก็จิตก็สงบเป็นสุขสบายกายเบาจิตเบาจิตมันอยู่เนื้อกายเนื้อเวทนาเจ็บปวดดับหมดเพราะลมมันดับค่อยๆดับลมสมาธิคือการดับลมหายใจถ้าจิตสงบลมหายใจมันจะดับถ้าเข้าถึงสมาธิปฐมฌานเนี่ยจิตมันสงบลมก็เริ่มดับลงอ่อนมันจริงๆมันยังหายใจอยู่แต่มันเบามากจนเราเนี่ยจับลมไม่ติดนะที่เรานั่งทุกข์เนี่ยลมหายใจมันแรงหายใจเข้าหายใจออกมันแรงแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยพอมันรู้ไม่ทันจิตตัวเองนั่งอยู่คิดไปที่อื่นนะจิตมันไปที่อื่นเนี่ยอย่างกับหลวงปู่สังวานท่านสอนเนี่ยสอนให้ทำฌานนะฌานเนี่ยเป็นบาตรฐานของทางไปสวรรค์ไปนิพพานน่ะฌานน่ะเป็นพรหมถ้าเราเข้าได้เพราะจิตมันว่างสว่างสงบไม่ต้องมายึดติดกันในโลกเนี่ยจิตมันจะอยู่เนื้อทุกอย่างเป็นบาตรฐานของธรรมวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาร่างกายนี่เนี่ยทางไปสวรรค์ไปนิพพานคนจะตายเนี่ยโอ้ยมันมีหลายอย่างมีทั้งดิ้นทุรนทุรายมีโรงพยาบาลในปลายต้องดิ้นปุบปับมาไปเยี่ยมมาเยอะนาต้องสร้างจะตายคนจะตายตายแล้วก็คิดว่าหมอช่วยได้ก็ไปห้ามหมอถ้ารู้ความจริงยังปฏิบัติธรรมเขาจะไม่ไปนะไปถ้าไม่ห้ายก็กลับเขาจะไม่ตายโรงพยาบาล แม่จะมาเนี่ยไม่ไปห้ามหมอไปตรวจอย่างเดียวหมอบอกไม่เป็นไรแก้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยหม้อมาตรวจแล้วก็อยู่บ้านไม่ต้องไปยาไม่ต้องกินนอนคอยตายอย่างเดียวรอจะตายเมื่อไรเท่านั้นท่ามกลัวตายไหมเลือดเดือนหนึ่งท่ามกลัวตายไหมตายไม่กลัวกลัวไปไม่ดีนี่คือคนปฏิบัติธรรมพอได้ประมาณเลือด7 วันถึงพอตาน้องไปนะเลือดเดือนไปเยี่ยมกลัวตายไหมตายไม่กลัวกลัวไปไม่ดีพอ7 วันสุดท้ายลุงปู่สังวานไปนิมนต์ท่านเข้าไปท่านบอกไม่ต้องแล้วเอาลุงพ่อเทปแล้วกันเปิดเทปให้ฟังนะเปิดบอกท่านบอกกันแล้วถามว่าแม่กลัวตายไหมไม่กลัว7 วันสุดท้ายไม่กลัวตายเลือด3 วันมีเตียงเทวดาหรือใครก็แล้วแต่มาบอกแม่นี่อยู่อีก3 คืนตายแล้วเอาเช้ามาแปรงฟันให้ท่านบอก
เมื่อคืนมีใครมาบอกต้องใต้เทวดาแม่จะอยู่ได้อีกข้ามคืนตายกลัวไหมไม่กลัวห่วงใครไหมไม่ห่วงคือคนที่ทำใจได้นอนทำใจตั้ง8เดือนคนเคยมีสมาธิแล้วอยู่กับลูกกับล่ามก็เสื่อมสมาธิมันเสื่อมได้ถ้าเราต้องออกจากบ้านแต่นี่ดีโชคดีมีลูกดีครอบครัวดีลูกพ่อแม่ต้อนไหวให้เข้าวัดให้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เราก็ช่วยเปิดเทปให้ฟังเอาธรรมะไปฟังคนป่วยต้องนอนฟังธรรมะฟังเพลงฟังอะไรมันอยู่ไม่ได้มันทุกข์จะตายคนจะตายมันทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจคนไม่มีธรรมะร้องทุรนทุรายปวดก็ร้องคนมีสมาธิเขาไม่ร้องร้องก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้หายปวดถ้าเราไม่ทำจิตให้มันอยู่เนื้อความเจ็บปวดนี้ไปมันต้องเตรียมทุกคนต้องทำไว้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตายให้เราดูอย่างหลวงพ่อตาน่องเนี่ยตายให้ดูเลยต่อให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยแม่จะมาก็เห็นต่อหน้าต่อตาเข้าฌานหลวงพ่อตาน่องเนี่ยเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยไปยืนอยู่องค์เดียวจะมายืนอยู่องค์เดียวตอนนั้นพาท่านไปต้มน้ำกันจะมาก็ยืนเฝ้าอยู่องค์เดียวท่านอยู่บนเตียงคืนวันที่23ท่านบอกอาตมาว่าเรามีอายุอยู่ได้80ปีเราก็เลยหลวงพ่อผมคออีก10ปีเป็น90หลวงพ่ออยู่นะท่านบอกอยู่ไม่ได้หรอกบอกได้เนี่ยผมผ่าไป5หม้อท่านก็มองหน้าไม่พูดเราก็เงียบท่านไม่พูดเราก็เงียบท่านมีอายุอยู่ได้80หม้อก็ยืนยันว่าด้วยอีก10ปีอยู่อย่างน้อยได้10ปีถ้ามา5หม้อหม้อมาชวนไปโรงพยาบาลท่านก็บอกไม่ผมไม่ไปหรอกผมนะ เข้าใจหม้อแต่หม้อไม่เข้าใจผมผมไม่ไปหรอกมันจะเข้าใจยังไงหม้อไม่เข้าใจเราเราให้เราจะตายมันก็เอาไอ้ออกซิเจนยัดเข้าคอดิหลอดอะไรก็ยัดเข้าปากเข้าจมูกไปเนี่ยหม้อก็ไม่เข้าใจคนมีธรรมะไม่ต้องไปไส้มันจะตายแล้วไปไส้ทำไมข้าวเคอไม่ต้องไปยอดมันไม่กินก็ตายไปจบไปนี่คือความคิดของลุงพอท่านไม่เอาใส่ยางไม่ต้องมาใส่ออกซิเจนท่านเยียกายตินเนี่ยถามลุงพ่อออกซิเจนไหมไม่เอาท่านไม่ต้องการลมที่จะไปช่วยท่านเลยท่านต้องการอยู่แบบสงบสงบค่อยๆดับลมตัวเองไปเรื่อยๆลมให้ใจดับลงดับลงดับลงชีพจรจากเต้นก็หมดลงหมดลงดับเงียบเอาหู้ไปแตะเอาหู้นี่ไปแนบที่อกท่านไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบไม่มีเสียงแม้แต่นิดลมเข้าหรือหัวใจเต้นอะไรไม่มีอย่างส่งไส้ก็ไปเอาไอ้ที่หม้อเขาใช้ตรวจหัวใจเอามาแตะไม่มีแต่ลุงปู่สังวานท่านบอกว่าพระเนี่ยคนเข้าฌานเนี่ยถ้าเข้าจตุทัศฌานเนี่ยมันดับหมดลมหายใจก็ดับหัวใจนี่เต้นก็วัดไม่ติดท่านบอกเลือดมันจะหยุดมันจะไล่เวียนช้าช้าลมเข้าลมออกก็จะดับท่านบอกเอาอุ้มไปแช่น้ำยังไม่ตายคนไม่หายใจไปแช่น้ำก็ไม่ตายท่านบอกจตุทัศฌานเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ให้ใจไปแช่น้ำไปตามวันตามคืนก็ไม่ตายท่านบอกคือฌานนี่มันอยู่ต้องไล่ระดับอย่างจตุทัศฌานมันฌานที่4เนี่ยมันเป็นฌานที่ไม่ต้องใช้ลมหายใจมีแต่จิตอย่างเดียวจิตนี่มันอยู่ลึกจนเราไม่รู้เลยเอาแล้วไปจับประจับไม่ติดหัวใจก็ไม่เต้นเราคิดว่าไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ไม่บอกใครจะบอกก็เดี๋ยวก็ช่วยกันมาจับมาพยุงอะไรมาจะให้ฉันนั้นเกิดท่านเข้าฌานอยู่ท่านก็ต้องสะดุ้งออกมาอีกก็เลยปล่อยนี่คือปฏิบัติมาลุงพ่อท่านปฏิบัติมานะขอซ่อทางพาร้อยแปดนะตั้งแต่เข้าประชาท่านไม่นอนตั้งแต่พอต้องผ่านร้อยแปดร่างไม่เคยแตะพื้นไม่เคยนอนเหยียดยาวไม่เคยนอนตะแคงคำว่านอนไม่เคยนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนั่งอย่างเดียวก็หนักกระดูกร่างแตก
อยู่เข้าทัมมี่ตอนนั้นท่านอายุ25กระดูกแตกท่านก็ไม่บอกใครนะมาบอกจนนี้เมื่อประมาณพ.ศ.2530กว่าเนี่ยท่านมาบอกตอนแม่ชีแมนท่านมรณะเนี่ยท่านถึงบอกกระโยมว่าเนี่ยอาตมากระดูกร่างแตกตั้งแต่อยู่25ก็ประมาณพ.ศ.2512ท่านตกเข้าที่เข้าทัมมี่อาตมาก็ไปสมัยนั้นเป็นเด็กก็เห็นท่านอยู่นั่นมีงูเฝ้าอยู่สมัยก่อนงูตัวใหญ่ยังใหญ่เลยเฝ้าลุงพ่ออยู่ไข่ไปพักขับแต่ลุงพ่ออยู่ไม่กัดมันไข่มาลายอยู่ใต้ทุ่นนะแต่คนอื่นห้ามขึ้นลุงพ่ออยู่ได้ไม่กัดตอนล่างมาถูกยิงอาตมาไปยืนดูเขายิงก็ไม่รู้ว่างูตัวนี้เขายิงโยนตกแล้วถึงเห็นว่างูเนี่ยเขาเอาไม้วัดได้12ศอกก็ยาว6เมตรนะ12ตอกงูตัวนี้ใหญ่มากยาวมากงูจงอางเกิดมาเห็นตัวแรกเลยนะใหญ่มาก นี่คือความอดทนท่านอดทนไม่นอนเลยไม่เคยนอนเลยท่านบอกท่านนั่งอยู่ในถ้ำที่ชุมพรเนี่ยข้างๆเน่าหมดเลยเอาเสื้อมาปูก็เน่าเอาผ้ามาปูก็เน่าเพราะมันชื้นหมดเลยมีแห้งตรงที่ท่านนั่งอย่างเดียวไม่นอนนั่งอย่างเดียวจนตัวท่านนี่ตรงเป๊ะเลยหลวงพ่อนั่งในสังเกตตัวร่างนี่ตรงเป๊ะเลยอย่างกับเอาไม้ไปทับเลยไม่มีงอไม่มีตรงท่านปวดจนห้ายปวดมาเป็นสิบปี20 ปีร่างกระดูกแตกปวดไม่ยอมไปห้ามหมอไม่บอกใครด้วยกลัวพ่อแม่เป็นห่วงกลัวคนนู้นคนนี้เป็นห่วงญาติเป็นห่วงท่านสละชีวิตสร้างบารมีมันก็ได้ท่านอดทนความทนอันนี้ท่านก็มาใช้ตอนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยคือถ้าทำฌานไม่ได้มันก็ทรมานมากคนเนี่ยตายทรมานแต่ตายก็กระวนกระวายเนี่ยทำฌานได้อาตมาเห็นต้องคนเลยอย่างหลวงปู่ทั้งวันไม่เห็นวันนั้นไปจัดรายการกันรายการธรรมะตอนเช้า3:00 ถึง 5:00เช้าเขาชั่วโมงละแสนทำไมก่อนไปทำหลวงปู่สังวานจะสิ้นแล้วแต่ก็มาดูตอนหัวค่ำมาดูก่อนไปนอนพอจะไปก็ออกตีสองครึ่งออกจากวัดไปกันหลวงพ่อท่านน้องไปเช่าเวลาเขาทำไมก่อนวิทยุเราไม่มีเช่าเขาบริษัทเรนโบว์เขาออกให้ชั่วโมงละแสนต้องชั่วโมงไปเช่าเขาที่ราชมงคลเนี่ยไปแล้วหลวงปู่ท่านก็สิ้นตอนที่ยังอยู่นะท่านยังไม่สิ้นก็ขึ้นมาดูอยู่พอไปแล้วเช้ากลับมาสิ้นหลวงปู่ทั้งวันนี่สิ้นแล้วเรื่องไปหมดเลยห้องนี้เรื่องหมดเลยมองไปนี่เรื่องทั้งห้องเลยเรื่องยังทองเลยในห้องเนี่ยอัศจรรย์หลวงปู่ทั้งวันเนี่ยอัศจรรย์มากเลยเรื่องไปทั้งห้องเลยใครทายรู้ก็จะเห็นเรื่องขนาดเรามองตาเปล่ายังเรื่องไปทั้งห้องเลยเรื่องมันทองเลยที่ห้องเนี่ยข้างในหลวงปู่ท่านสิ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างในตอนเช้ามาดูเรื่องอย่างทองจะมายังมาช่วยเขายกไส้ลงตอนเช้ากลับมาเพราะตอนนั้นก็ไปเช่าวิทยุกันหลวงพ่อท่านก็ไม่นอนกลางคืนก็นิดๆหน่อยๆท่านก็มานั่งอยู่ที่วัดมาเฝ้าหลวงปู่ทั้งวันลงไปก็จนค่อนใกล้ๆจะกลับแล้วก็ไปท่านก็ไปช่วยคนหลวงพ่อท่านคิดช่วยคนอย่างเดียวตัวเองนี่ท่านบอกไม่สำคัญท่านบอกว่านิมนต์ท่านอยู่ท่านบอกว่าอยู่เพื่ออะไรหลวงพ่อก็อยู่ก็ได้ช่วยคนด้วยถ้าหลวงพ่อรักษาให้แต่ถ้ารักษาไม่ให้ล่ะท่านบอกไม่ให้หลวงพ่อก็ช่วยได้หลวงพ่อก็อยู่ไงคนเขาก็มาทำบุญมาหลวงพ่อก็ยังพอคุยได้ท่านบอกว่าถ้าอยู่ล่ะเพื่อตัวเองเราไม่อยู่นะถ้าอยู่จะช่วยคนอื่นเพื่อคนอื่นเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วช่วยตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่วันนี้อยู่วัดพรุ่งนี้อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่มีประโยชน์อยู่ไปนี่คือพระที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยมีร่างกายอยู่ก็เหมือนภาชนะที่มันแตกแล้วมันล้าวหล่อแตกอย่างเดียวก็อยากจะทิ้งมีรูปมีร่างกายอยู่ก็อยากจะทิ้งมีบุคคลสองประเภทที่อยากทิ้งร่างกายคือหนึ่งอย่างพระอริยเจ้าพระอรหันต์เนี่ยอยากจะทิ้งร่างกาย
อยู่ไปก็ไม่มีอะไรหลวงปู่ทั้งวันเราอยู่ไปก็กินแต่เนื้อญาติอยู่เนี่ยอ้าวไปเอาปลาอะไรมาต้มให้ก็เนื้อญาติทั้งนั้นท่านบอกงั้นอยู่ไปก็กินแต่ญาติท่านก็คงไม่อยากอยู่นะขนาดเราก็อยากให้อยู่ท่านก็บอกอยู่ไปก็กินแต่เนื้อญาติต้มยำปลาต้มยำกุ้งก็เนื้อญาติทั้งนั้นท่านบอกฉันมองไปอย่างนั้นเรามองไปอีกแบบข้องกินท่านมองเป็นญาติ กินญาติเราเองอยู่เนี้ยพอญาติท่านบอกนี่คือไม่อยากอยู่เพราะเป็นเหมือนภาชนะที่เหลาอยากจะทิ้งไปอยู่นิพพานนี้มันสุขสบายแล้วบุคคลอีกจำพวกหนึ่งก็คือคนอกหักเนี่ยไม่อยากอยู่อยากจะผูกคอตายอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะไปโดดน้ำตายโดดตึกตายเนี่ยพวกเนี้ยเบื่อสร้างขาดเหมือนกัน เบื่อร่างกายจริงๆใจเพราะใจมันไม่ดับใจมันเล่าร้อนมันก็ทําให้เบื่อร่างกายก็โทษกายก็ไปฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายมันก็ยิ่งทุกข์ตายแล้วทุกข์นะคนที่มันฆ่าตัวตายแล้วตายแล้วทุกข์หลวงปู่ตั้งวานบอกตายแล้วตกนรกตายแล้วไม่มีความทุกข์ร่างความตายไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยคือคนที่เบื่อมีต้องประเภทคือเบื่อร่างกายอกหัก ผิดว่างไม่ต้มว่างในความรักไม่ต้มว่างในครอบครัวอยากจะฆ่าตัวตายนี่คือบุคคลจำพวกหนึ่งถ้าอย่างพาละหันก็ไม่อยากอยู่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่ช่วยคนไปตัวท่านเองก็ไม่ต้องอะไรแล้วพอจิตมันหลุดพ้นไปแล้วอย่างคนที่ฆ่าตัวตายนี่จิตมันไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดพ้นถึงตายก็ไม่พ้นต้องอยู่ก็ไม่พ้นอยู่ก็ทุกข์มากก็ตายตายทุกข์ใหญ่เลยหลวงปู่ตั้งวันบอกตายแล้วตกนรกคนฆ่าตัวตายต้องฆ่าไปถึง500 ชาติฆ่าตัวตายชาติเนี่ยมี
ไปดูดวงแกไม่สบายเริ่มแรกก็นอนแล้วไม่สบายตื่นมาตอนเช้าไม่สบายรู้สึกเวียนหัวเวียนอะไรคนทำไมก่อนเวียนหัวก็นึกถึงดวงก็เช้ามาก็ไปห้าหม้อแต่ไปห้าหม้อดูเป็นคนส่งเขาเข้าส่งอะไปดูเขาบอกว่าแกนี่ชะตามันขาดแต่ต้องไปต่อชะตานะถ้าแกไม่ต่อชะตาเจ็ดวันเนี่ยแกจะตายตายภายในเจ็ดวันตามันขาดโอ้โหกลับมาป่วยกว่าเก่าอีกทีแรกแค่เวียนหัวทีนี้นอนไม่หลับเลยทุกข์ที่สุดคือคนกลัวตายหรืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันกลับมาก็มาบอกกับสามีว่าเนี่ยฉันไปห้าหม้อมาแกพาฉันไปวัดหน่อยฉันจะไปต่อชะตาไปห้าพระแฟนก็ไม่ว่างนาเกี่ยวข้าวเดือนนั้นนะก่อนปีใหม่คนสุพรรณเกี่ยวข้าวกันไปเกี่ยวข้าวก็บอกว่าฉันยังไม่ว่างเดี๋ยวฉันสักมันยังไม่ตายหรอกนะเจ็ดวันเนี้ยก่อนไม่ตายคนจะไม่ก่อนมันจะไปตายได้ยังไงรถก็ไม่มีจะมาชนเขาอยู่บ้านในป่าอยู่ทุ่งนามันไม่มีติดจะตายนอนอยู่บ้านตั้งเจ็ดวันก็ไม่ตายไม่พอใจแฟนพลัดไปบอกลูกชายลูกชายบอกว่าเนี่ยฉันเกี่ยวข้าวข้าวมันกรอบฉันต้องหอบข้าวเป็นฟ้อนทำไมก่อนหอบข้าวฟ้อนหอบข้าวฟ้อนเนี่ยมันยังไม่ตายหรอกนะแม่อยู่บ้านนี่แหละเจ็ดวันไม่ตายหรอกมันจะอะไรมาทำให้ตายเดี๋ยวฉันจะพาไปคนทำไมก่อนพอบอชตาขาดนึกถึงพระก็มันก็เป็นยังไงจะว่าไปก็ว่าพระอีกแต่คนเนี่ยพลาดกันจนไม่ได้ไปน้อยใจมีพวกก็ใช้ไม่ได้มีลูกก็ใส่ไม่ได้เลยน้อยอกน้อยใจนอนไม่หลับมานอนคนอื่นเขาหลับกันตัวเองนอนไม่หลับชะตามันขาดนอนไม่หลับเลยได้สามคืนเขามาเล่าให้แม่ตามาฟังคืนที่สามนอนอยู่เขาหลับกันหมดแกนอนไม่หลับนี่มันทุกข์เอาเชือกผูกควายถือเชือกเดินไปคันรั้วไปผูกกับต้นไม้แขวนคอตายเลยยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยตายเลยหมอบอกเจ็ดวัน
ไม่เกินเจ็ดวันอยู่ในต้ามตีวันตายต้ามวันคนถ้าไม่ก่อนคิดว่าต่อชะตาคําว่าต่อชะตาเขาไม่ต่อกับพระพระก็ชักบังตะกูลให้เนี่ยอานิจังวัตตสังฆาราอุปาทวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสร้างบูปัตโมทุกโคเขาจะเอาผ้าที่เข้าพื้นขนาดนากว้างประมาณสัก80 เซนหรือเมตรหนึ่งยาวประมาณ2 เมตรเอามาคลุมคนที่จะ ที่มาต่อชะตาพระเข้านะเนี่ยจะมาเคยเป็นเด็กวัดเห็นเขาต่อกันเขาก็คลุมไปพระเขาก็จับชักบังตะกูลตายก่อนอานิจาวัตตสังฆาเนี่ยเขาเรียกบังตะกูลตายอย่างนี้ก็ชักกระดูกชักอะไรกันเนี่ยเขาเรียกชักบังตะกูลพักชักบังตะกูลตายจบเขาก็จะชักบังตะกูลเป็นให้อาจีรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเตสติจุดโทเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวะคลิงคลัง นี่คือสร้างยังก็คืออนิจจาวัตตสังขาราสร้างขั้นไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างวูปตโมทุกโคความเข้าไประงับสร้างขั้นทั้งไร่เหล่านั้นเป็นสุขก็คือระงับความคิดนั่นแหละเขาก็ไม่เข้าใจทําไมก่อนเขาไม่ได้แปลสร้างขั้นคือจิตใจเนี่ย กลางกายคือสร้างขานกายสร้างขานจิตสร้างขานไอ้ที่มันคิดไม่หยุดนะสร้างขานปรุงแต่งคนจะตายเพราะคิดมันจะไปเกิดเลยเขาเรียกปุ้งปุ้งทั้งวันมันเกิดก่อนตายความคิดมันดับไม่ได้ดับสร้างขานไม่ได้ก็ต้องตายปรุงแต่งให้ไปแคว้นคอเนี่ยคือที่เขาไปต่อกันแล้วเขาจะมาชักบังตะกูลเป็นคืออาจีรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอธิเสตติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวะคลิงขลังลาวกว่าท่อนมาแล้วท่อนฟืนไม่
เนี่ยคนนี้เขาต้องการไปทําแค่เนี้ยแต่เขาไม่ได้ทําเขาผูกคอตายเลยต้องการไปให้เขาเอาผ้าคลุมแล้วก็ชักออกแบบนี้บางตระกูลตายก็เป็นต้องยังไม่ได้ไปผูกคอตายก่อนแม่จะมาเล่าให้ฟังก็เพื่อเอามาให้เราเนี่ยเตือนเราว่าไอ้นุ่ยอย่าไปดูดวงนะเนี่ยเพื่อนแม่ดูดวงตายไปคนแล้วไอ้หม้อดูแม่หรือมันหมดอายุจริงๆก็ไม่มีใครรู้มันก็ไม่มีใครรู้แม่ตมายังไม่รู้แล้วก็มาถามเราก็ไม่รู้มันหมดอายุหรือหม้อดูแม่ไอ้นุ่ยอย่าไปดูนะเดี๋ยวจะตายยังเข้าไม่ให้ลูกดูคือมันก็ถามว่าแม่นไหมมันก็แม่นบางครั้งถ้าเชื่อแต่บางครั้งก็ไม่แม่นมันมีสูตรของมันอยู่การดูดวงเนี่ยคนก็ดูกันไปแม่นมั่งไม่แม่นมั่งแต่ถ้ายังลุงปู่ทั้งวันเนี่ยแม่นถ้าพูดอะไรแล้วแม่นเพราะท่านเห็นล่วงหน้าถ้ายังงี้เราไม่เห็นพูดกันไปตรงมั่งไม่ตรงมั่งบางทีไปตรงเข้านั่นถ้าหม้อไม่ดูก็คงยังไม่ตายถ้าพูดตึงนะเราก็จะไปดูเดียวตายตามเข้าอีกเพราะมันไปเชื่อเขามันจะตายเลยถ้าไม่เชื่อก็ไม่ตายตู้เรามาเตรียมตัวตายอยู่นี่ดีกว่ามันใกล้ป่าช้าแล้วเรามาเนี่ยมันใกล้ป่าช้าหลวงปู่ทั้งวันว่าป่าช้าเนี่ยอย่าเข้าไปนะตายแล้วเข้าไปเนี่ยมันช้าเขาถึงเรียกป่าช้าไปเลยไม่ได้กลับมันช้ากี่กลับก็ไม่รู้จะได้มาก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าคนตายแล้วช้าเขาเรียกป่าช้าทำไมก่อนอย่าไปป่าช้าถ้าไปมันต้องไปเป็นๆไปป่าช้าเนี่ยไปดูเขาตายเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาตายแล้วเขากำลังจะเผาแล้วคนทำไมก่อนพอตายเขาอยากไส้สิ้นผูกให้เราต้องมาวัดไงเนี่ยมาเอาสิ้นไปสิ้นมันต้องอยู่ที่ใจคนทำไมก่อนก็เอาไส้สิ้นเขาเรียกไอ้เชือกข้าวๆนะที่บ้านเรียกได้ใจเอามาคลีออกให้เป็นไส้สิ้นเดี๋ยวนี้ทำเส้นใหญ่ๆทีนี้อันนี้เขาเรียกไส้โยงเนี่ยไส้สิ้นนี่ทำยังใหญ่เลยเท้าฝ้ามือเลยสมัยก่อนมันเส้นนิดเดียวไส้สิ้นเขาจะเอาไส้สิ้นมาผูกคนตายเอาให้พระจุงไปเผาให้คนตายมันมีสิ้นเขาสมมติให้ดูเนี่ยคนตายต้องมีสิ้นนะถ้าไม่มีสิ้นมันลงนรกมีสิ้นเนี่ยก็จุงขึ้นสวรรค์เขาให้เลยให้พระจุงคนตายมัดกับสร้างก็มัดให้ดูเป็นปุกลาธิท่านนั่นแหละเคยเทศที่นี่ไปแล้วก
ก็ไม่ต้องเทศลำเดี๋ยวจะเวียนหัวนี่แหละคือคนเราต้องมีสิ้นเราต้องมารับสิ้นไปหรือเจตนาเอาที่บ้านก็ได้สิ้นสิ้นอยู่ที่ใจเราเราก็ไม่ต้องไปรักษามันหรอกเว้นไว้เขาห้ามอะไรก็ไม่ต้องไปทําห้ามฆ่าสัตว์เราก็ไม่ต้องไปฆ่าคือว่าสัตว์ไอ้ที่เราจะฆ่ามันเป็นลูกเราพ่อเราแม่เราเราก็ฆ่าไม่ลงหรอก เราไปข้ามได้ไงมันเป็นแม่เรามาตายปุ๊บมาเป็นปลาเราไปทุบหัวโป๊กเงี้ยก็ทุบหัวแม่ตัวเองเราจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นแม่เราหรือเปล่าอย่างกับปลาละหันท่านรู้พุทธเจ้านี่รู้คนตายแล้วเกิดเป็นอะไรรู้เพราะมันมีในพระไตรปิฎกก็เยอะแยะว่าเพราะคนจะตายมันมาจากการความคิดที่ว่าตั้งข้านปรุงแต่งตั้งข้านทั้งไล่ดับจะได้เป็นทุกข์กันเนี่ยถ้ามันไม่ดับเนี่ยมันจะทุกข์เมื่ออย่างไรโกตุลีเนี่ย โกตุลีเนี่ยมันมาเจอมากกินข้าวเนี่ยมันอดข้าวมา7 วันมาเจอมากเขาเอาข้าวให้ข้ามากินเอาข้าวมาทูปายาตให้มากกินโกตุลีไม่เห็นก็เลยข้อข้าวกินกับเมียเขาก็เลยเอาข้าวให้กินแต่จิตเนี่ยมันคิดเป็นมานี่ดีเนาะไม่ต้องอดยากอย่างเราเราเป็นคนแท้ๆยังอดยากจิตเนี่ยที่คิดอยู่ตรงเนี้ย พอกินข้าวไปแล้วธาตุมันเป็นลมมันคนอดข้าวแล้วมันจะเป็นลมก็คงเป็นลมตายไปเกิดเข้าท้องม้าเนี่ยตายไปเข้าท้องม้าเนี่ยพอได้เป็นม้าแล้วเนี่ยไปทําบุญได้ไปอยู่ในโคบาลก็เลยไปทําบุญก็ไปอยู่พระบาทเจ้าพุทธเจ้าก็เลยไปคอยเฮ้าตามทางไป คอยบอกให้เศรษฐีหรือนายโคบาลไปใส่บาตรเวลาพระมาก็บอกให้เขาใส่บาตรพอพระยาเก้าก็ไปดึงจีวรพระไว้เนี่ยมันคิดแค่นี้แล้วมันหลักพระพอเป็นม้าแล้วได้ทําแค่นี้พอตายไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อโกศกะเทพบุตรพูดกระติบนิดเดียวดังไปทั่วเลยชันดาวดึงดังทั้งหมดเนี่ยคนมาจากความคิดพอจะตายจากม้ามันคิดถึงพระเลยไปขึ้นสวรรค์บุญที่เคยเฮา ไล่งูไล่อะไรมาให้กัดมาเนี่ยไปเป็นโคสกะเป็นโคศกอยู่บนชั้นดาวดึงเลยนะพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมบนดาวดึงเนี่ยโคสกะออกมาพูดกระซิบนิดเดียวได้ยินหมดเลยพอพูดธรรมดาได้ยินหมดเลยสวรรค์ทุกชั้นได้ยินหมดเลยพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมแล้วนะสามเดือนคนเทวดามากันเพียบได้ยินโคสกะบอกคือมีใหม่มีเป็นโคศกโคสกะคือโคศกมีใหม่พูดแบบใหม่อย่างนี้ไม่มีเสี้ยงมันดัง อยู่ในก็ได้ยินหมดนี่คือบุญคนเรามันตายแล้วเกิดนี่คือยู่ในพระไตรปิฎกตายแล้วเกิดนี่มีแล้วเกิดจะตายมาจากเทพบุตรมาเป็นเศรษฐีมันน่าสะใจนะคนเนี่ยไปจากคนไปเป็นม้าจากม้าไปเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรมาเป็นเศรษฐีมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยบุญมันส่งไปได้ไปได้หมด เราเชื่อไม่เชื่อก็ทําไว้ถ้ามันถึงวันนั้นขึ้นมาเราไม่เชื่อแล้วมันมีจริงเราจะทําไงความตายนี่มันมีจริงๆนะเชื่อไม่เชื่อก็ตายแต่คนเรามันคิดเข้าข้างตัวเองยังไม่ตายหรอกเราอายุยังน้อยอยู่ลูกยังเล็กอยู่ไม่มีความตายไม่มีลูกเล็กลูกน้อยลูกโตแก่เท่าเด็กตายหมดถ้าถึงวันนั้นต้องตายมาจุฬาฯมาเนี่ยต้องตายดึงไปเลยตาย ข้ออะไรเขาก็ไม่ให้ความตายเนี่ยข้อไม่ได้ผัดก็ไม่ได้ตายตายแน่นอนพอตายแล้วก็เอาใส่ส่งใส่สิ้นมาผูกมือผูกลงกันเรามีพ่อแม่เนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นะพาพ่อแม่เข้าวัดแก่แล้วเข้ามาไม่ได้ก็เอาธรรมะมาให้ฟังเอาสิ้นพาไปรับสิ้นให้ทึกสิ้นการดูแลพ่อแม่เนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับเรามาก เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กกันหน่อยกลางคืนกลางวันเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันไม่ได้หลับได้นอนนะโอ้เช็ดให้ยังร้องอีกกินนมก็ให้กินแต่เราจะตอบแทนบุญคุณพุทธเจ้าว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เนี่ยต้องเอาพ่อแม่มาอยู่ในสิ้นให้ได้พาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ให้ได้เอาข้อแม่เนี่ยพ่ออยู่ขว้าบ่าขว้าแม่อยู่บ่าซ้าย ป้อนข้าวป้อนน้ำบนบ้านเนี่ยขี้เยี่ยวอยู่บนบ้านเนี่ยชาตินี้ให้อยู่บนบ้านเราเนี่ยป้อนอยู่ทุกอย่างเนี่ยบนบ้านเนี่ยจนพ่อแม่เนี่ยตายพุทธเจ้ายังบอกตอบแทนน้ำนมหยดเดียวยังไม่ได้เลยเอาข้าวให้กินจนหมดชีวิตเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันต้องตอบแทนให้ถึงใจ
มันต้องพาใจเขาเนี่ยให้ไปสวรรค์ให้ได้เพราะตายแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าจิตอย่างที่อยู่ในสิ้นในธรรมตายแล้วเขาไปสวรรค์ก็นึกถึงบุญเอาเข้าบุญให้ได้พระเจ้าต้องเอาพ่อแม่เข้าวัดให้ได้คุณพ่อท่านน้องท่านมาอยู่นี้ท่านต้องการเอาพ่อแม่เข้ามาอยู่นี่เลยตายที่นี่ไม่ต้องห้ามไกลตายก็ใส่ลงก็ยกกันไปนี่เมนอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่บ้านต้องห้ามไกลทำไมก่อนห้ามเป็นกิโลบ้านห้ามไปเผามันยุ่งยากนี่ตู้มาอยู่ในวัดนี่ไม่ต้องห้ามไกลเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็เอาข้าวไปให้กินตรวจน้ำเอากระดูกมาให้พระจากบางตระกูลไม่มีประโยชน์คนตายเขาไม่กินหรอกไอ้สิ่งที่เราทำกันเนี่ยพุทธเจ้ามีย่างเดียวคนที่จะรับบุญจากญาติคนที่ตายแล้วไปเป็นเปรตทำบุญแล้วโมทนาได้เพราะเปรตจะอยู่ไกลกับมนุษย์มากเปรตกับม้าอยู่ใกล้กันกับคนอยู่ใกล้กันอยู่บนพื้นดินเดียวกันเนี่ยได้รับแล้วทำให้เป็นเปรตไม่มีติดตายแล้วเกิดเป็นม้าเป็นแมวเป็นนกเป็นเทวดาเขาไม่เอาบุญเนี่ยเราให้เขาก็ไม่เอาเราต้องให้ตั้งแต่ตอนนี้พ่อแม่ต้องตอบแทนตอนนี้ตอบแทนตั้งแต่ยังไม่ตายพาเข้าวัดพยายามพาไปชาตินี้เขาไม่เข้าเราก็พยายามพาไปให้เชี่ยวเชี่ยววัดไว้ก่อนสักวันหนึ่งบุญเขามีเขาต้องได้เอง นี่ครับเราต้องกตัญญูแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาข้าวน้ำให้กินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะตอบแทนก็ได้แค่เอาข้าวให้กินมันต้องให้กินตอนยังเป็นๆ นี่แล้วให้รู้บุญรู้บาปตั้งยังเป็นๆไม่ใช่ตายแล้วไปเคาะลงเอาไส้ทิ้นไปแม่ไปวัดนะตายแล้วเอาไส้ทิ้นไปพระจุงเวลาอยากข้ามสะพานเขาเอาเงินวานเอ้าแม่ข้ามสะพานนะต้องบอกถังอีกมันบอกก็ไม่มาคนมันไปแล้วมีแต่ศพมันไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่มีก็หลาก็ท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์อย่างชักบางตระกูลเมื่อกี้นะไม่มีประโยชน์คนตายก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนวัวควายตายนะวัวควายแม้เป็นสัตว์ยามวิบัตินั่งเข้าอย่างค่ายได้เราเนี่ยสัตว์ประเสริฐเกิดแล้วตายเอาไปค่ายครึ่งสตังก็ยังแพงคนตายไปค่ายแพงนะครึ่งตังยังแพงถ้าวัวควายโล100กว่านะทุกวันนี้ตก200นะค่ายได้นะแต่คนตายไปค่ายครึ่งตังเขาก็ไม่เอาเอาไปทำแล้วไปให้เม่นบ้านนะบ้านยังไม่ให้เข้าเลยเนี่ยเราตายอยู่เนี่ยไม่เชื่อนะใครเขาจะรับตบเราไปบ้านนะไม่มียังไม่เคยเห็นว่าตายที่ไหนเรารับคนมาที่บ้านเราตายอยู่นี้เขาก็ให้เผาที่นี่เนี่ยเราก็โชคดีเนี่ยมีคนมีบุญมาช่วยกันเผาพระอยู่นี้ไม่ต้องไปจ้างใครมาตรวจมันตรงนี้เผาเนี่ยที่วัดเนี่ยเตาเนี่ยมีต้องเตาเนี่ยตายต้องคนกระยัดคู่ไปเลยไม่ต้องไปรอบุญคนนู้นคนนี้พ่อแม่เราต้องพามันนะไม่ต้องให้รอเข้าตายแล้วค่อยไปทำบุญให้ไม่ได้อะไรทำไปเนี่ยตอบแทนบุญคุณต้องตอบแทนให้ได้อย่างนี้เราเป็นลูกเราต้องเอาพ่อแม่เข้าบุญให้ได้รู้จักบุญจากบาปให้ได้เขาไม่เชื่อก็พาค่อยๆพาเลาะๆไปพยายามเอาทำบุญเอาแม่นี่ทำบุญทำไปสักบาทนึงก็พอบุญไม่มีประมาณทำบาทนึงก็ได้ไม่มีประมาณเมื่อน้ำฝนตกลงมาแล้วไม่มีนับได้เลยว่ามันกี่เมล็ดกี่เม็ดมันตกลงมาเนี่ยเพราะมันจำนวนมากบุญเนี่ยเราทำบาทนึงเนี่ยปริมาณที่มันจะได้ไม่ใช่ได้แค่บาทเดียวเมื่อเรือนไทยล่างเนี้ยเขาสร้างกันเนี่ย10 ล้านบาทสมมุตินะเราออกไปบาทนี่เราก็ได้เรือนไทยนี้ทั้งล่างเลยนะบุญมันได้แบบนี้นะไม่ใช่ได้บาทเดียวนะมันได้เรือนทั้งล่างได้โบสถ์ทั้งล่างอาตมานี่ภูมิใจนะอยู่กับหลวงปู่สังวาลนะสร้างโบสถ์ให้หลวงปู่สังวาลทั้ง2 ล่างไม่เคยเอาเงินเลยนะไปเย็นก็ไปกลางคืนไปเทปูนไปช่วยทำโบสถ์ให้หลวงปู่สังวาลหลวงปู่ตังวางพยายามเอาลูกหลานเอาญาติใกล้ๆไปช่วยกันทำไม่ต้องจ้างพยายามให้ได้บุญนี่คืออยู่กับหลวงปู่ตังวางท่านเป็นพระที่คมในฝักเป็นมีดก็อยู่ในฝักนะคมชักมาเนี่ยกริบเลยดูเฉยๆก็เหมือนไม่คมแต่ท่านพูดปุ๊บเราจะรู้เลยท่านคมมากท่านรู้ลึกรู้แล้วนรกสวรรค์มากกว่าเราไม่รู้อะไรรู้นิดๆหน่อยๆท่านรู้ท่านรู้ทั้งเห็นแล้วมาบอกเราอีกสวรรค์เป็นอย่างนี้นะคนเนี่ยผิวยังทองที่เข้าล้อมเลยนะตายไปเป็นสวรรค์คนที่จะตายขึ้นสวรรค์คนที่ทื่อสิ้น
เนี่ยมานอนวัดเนี่ยถ้าตายคืนเนี่ยไปแน่นอนท่านบอกจิตจะไปควักไข่อยู่กับลูกหลานอย่างเดียวอย่ากลับไปบ้านถ้ากลับบ้านก็ไปเกิดบ้านอยู่กับความยินดีที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่กับปัจจุบันคนตายต้องทำจิตอยู่ปัจจุบันแล้วพาพ่อแม่มาพอแม่ตายแล้วเราก็จะเสียใจที่ร่างพ่อแม่ไม่รู้บุญเลยเรามาแต่วัดกลับไปมันต้องไปบอกอีกนะเอาแม่โมทนาเมื่อคืนเนี่ยฉันไปทึกสิ้นมาฉันไปใส่บาตรมาทำบุญเท่านั้นเท่านี้ก็บอกให้เข้าโมทนาอย่างเงี้ยเขาได้ดีกว่าไปตรวจน้ำตรวจน้ำเขาไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ยินมันอยู่คนละโลกอยู่คนละขอบฟ้าเลยเราพูดเขาจะได้ยินได้ไงเมื่อแม่อยู่บ้านลองพูดเนี่ยแม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินมันอยู่คนละที่เลยคนตายเหมือนกันไม่ได้ยินนอกจากเปรตอย่างเดียวได้ยินเพราะมันอยู่ไกลเราไปแน่เขาจะไปด้วยเปรตเนี่ยมันจะตามเราไปพอเรามีบุญปุ๊บเขาจะไปคอยอยู่ใกล้ๆเราพอเราตรวจน้ำเขาได้ยินเลยเขาโมทนาตาทุกเขาได้เลยเขาจะเปลี่ยนร่างทันทีจากคนไม่นุ่งผ้าเลยเป็นเปรตหน้าตาหน้าเกลียดจะกลายเป็นเทวดามีเสื้อผ้าใส่ถ้าเราถ่ายถ้าไหว้เสื้อผ้าถ้าไหว้ตายจีวรอย่างเงี้ยได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้ ไม่ใช่ตายแล้วไปทำบุญว่าปีหนึ่งนึกถึงพ่อแม่ทีหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันแม่นึกถึงแม่ทีไม่ใช่ปีนึกถึงทีแม่ต้องนึกถึงทุกวันทุกลมหายใจไม่มีใครรักเราทั้งพ่อแม่หรอกแม่เราเนี่ยบอกว่าเกลียดนี่ยังไม่เท่ากับคนอื่นบอกว่ารักเราคนอื่นบอกว่ารักเราเนี่ยเขายังฆ่าเรานะไม่ต้องอะไรนะไม่ได้พูดอยู่นะสามีเรานี่เนี่ยรักเราชาตินั้นรักแก่ใจจะฆ่าเลยนะลองไปทำอะไรผิดมันฆ่าเลยคิดนอกใจนิดเดียวฆ่าเลยมันแค่มันสงสัยมันก็ฆ่าเลยคนทุกวันนี้ฆ่ากันง่ายมากเนี่ยคนที่บอกว่ารักเราแต่พ่อแม่บอกว่าเกลียดเรากูละเกลียดมึงจังเลยเนี่ยมึงว่ายากซ่อนยากแต่เขายังตายแทนเราอยู่นะเขายังรักเราอยู่เต็มหัวใจเมื่อเรามีลูกเราเกลียดลูกไหมล่ะเราก็ไม่เกลียดเราก็รักลูกแต่ลูกมันรู้ไหมว่าเรารักมันเราไปออกแสดงออกความรักมากๆมันเบื่อเราอีกห้าวว่าเราจำจีจำใจเอ้ยไปอย่างนั้นเราก็ห่วงก็บอกไปมันก็เบื่อเราเนี่ยมันก็เลยไปอยู่กับคนที่ไม่ค่อยพูดมันก็ห้าวว่าคนอื่นไม่พูดแล้วรักเราพูดมากห้าวว่าเกลียดมันเป็นยังไงนั่นลูกมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ไม่เข้าใจถ้าเข้าวัดเลยจะเข้าใจคนเข้าวัดจะเข้าใจพ่อแม่เข้าใจครูบาอาจารย์เขารักเราเขาอยากให้เราได้ดีพ่อแม่ไม่มีหรอกอยากให้ใครลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แช่งพ่อแม่แช่งนี่เพื่อนอาตมาเนี่ยตอนนั้นอาตมาบวชอยู่20ไปข้อเมียสมัยก่อนพอซ่อสะพานลอย25ไปข้อเมียเขาเรียก20,000ผู้หญิงเรียก20,000ทอง20,000เมื่อก่อนทอง20,000ก็บาทนึงแค่2,000กว่า3,000แทบจะไม่ถึง4,000เลยทำสมัยก่อนทอง20,000ก็ตีไป8,000เงินอีก20,000ไปต่อเขา10,000พรไม่ให้พรบอก20,000ไม่เอาไปต่อ10,000เขาก็ไม่เอาขับรถไปกินเหล้าไปบ้านผู้หญิงไปบ้านผู้หญิงไปต่อรองราคาเขาเขาไม่ยอมก็ขับรถกลับทำไมก่อนบิดรถทางเขาตั้งไม้อยู่ชายมันมีคลองบิดเต็มที่สมัยอยู่วัดยังได้ยินเลยมันบิดเสียงกระทานเลยมันลั่นทุ่งเลยเสียงมันหายไปรถมันความเมาความลงน้ำไปเลยพ่อมันได้ยินมันดังเป็นกิโลยังได้ยินนะพ่อมันให้มันตายจำได้ไงรถของใครมันจำได้หมดเพราะรถมันมีน้อยสมัยก่อนตื้อก็คันหนึ่งไม่กี่พันห้าหกพันไม่ไหมเลยให้มันตายประมาณสักชั่วโมงไอ้คนครั้งที่มันตายเขาก็มาดูอ่ะอันนี้มันตายก็เลยไปตามพ่อมันโอ้โหพ่อมันฟุบแล้วฟุบอีกเลยโอ้โหมันตายจริงๆใครบอกให้มันตายตายเลยเอามาเผาที่วัดอาตมาเป็นพระพ่อมันไม่ใส่เสื้อเลยโอ้โหหลักลูกมากเสียดายเงิน20,000ลูกตายเลยลูกชายคนเล็กด้วย
ตายโอ้โหช้ำมากเลยพ่อจับฉลากไปสวดกันนะมันเน่าจมน้ำตายสวดสามคืนคืนที่สามเน่าจับฉลากไปกันแล้วมาจับฉลากไม่ได้พระอื่นก็จับได้เขาไปกันเอามาวัดนี่ต้องหูมุ่นเวมาที่เนี่ยเขารถบรรทุกมาเนี่ยเอาลงไม่ได้เลยเม่นกรบวัดหมดเลยไปเปิดดูหูดำปี้เลยเน่าเนี่ยคนเราพอเน่าแล้วให้ผู้ยิ่งนั้นก็ไม่ได้เพื่อนอีกคนไปข้อ20,000เอาไปเลยทุกวันนี้ยังยู่นะยู่กับเพื่อนอีกคนไอ้คนนั้นตาย yeah. เพื่อนในวงเดียวกันนี่คนในซ้วยหน้าตาดีมากซ้วยมากไอ้ตัวคนชอบก็ว่าซ้วยอาตมาก็ว่าซ้วยคนเนี้ยตายแล้วไม่ได้ด้วยลูกชายก็ตายลูกสะใภ้ก็ไม่ได้ไปได้คนอื่นทุกวันนี้ก็ไปได้กับเพื่อนอีกคนก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็มีลูกมีอะไรโตหมดแล้วนี่เรื่องนี้มันนานแล้ว30 ปีแล้วมั้ง29 ปี30 ปีนี่นะ29 ปีนี่แหละคือคนเราพ่อแม่ก็พูดไปงั้นแต่ใจไม่มีอะไรพอตายเขาจริงๆโอ้โหสั่นไปหมดเลยเสื้อเสื้อไม่ได้ใส่เนี่ยน่าสงสารเขารักลูกมากลูกนั่นแหละไม่เข้าใจพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันต้องเอาอีกคนนี้คนเดียวคนอื่นเยอะแยะไม่เอาพ่อมันจะให้เอาคนอื่นบอกคนนี้มันจนไปเอาคนมีตังค์เลยในกระเสียเงิน20,000จนนี่จะไปเอาละ10,000พอไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมก็ตายเนี่ย คือมันไม่มีอะไรพ่อแม่เนี่ยพูดไปงั้นแต่ไม่มีอะไรแต่มันเป็นจริงๆตายจริงๆเขารักเราเขาก็ไม่ได้แช่งเขาไม่ได้เต็มใจพูดไปอย่างนั้นนี่คือคนเราพ่อแม่ถึงว่ามีกลอนอยู่โยมก็เอาไปคิดอาตมาจะท่องกลอนให้ฟังพ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้ามีอยู่นานจะพบจะพองผ่านเพียงเที่ยววันข้องคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนนานย่อมลาวรานสลายไปข้อเธอท้าสงสารอย่ากล่าวข้านให้ช้ำใจคนแก่ชะแลวัยคิดเพลิดเพลินเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเอื้ออาทรให้กินและให้นอนคลายทุกพรพอทุกใจเมื่อยามเจ้ากดครึ่งให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไข่เล้าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนข้อเพียงจะได้ยนต์เติบโตจนสง่างามข้อโทษถ้าทำผิดข้อให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความเฝ้าติดตามช่วยอวยชัยเมื่อนไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือว่างอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฟังไว้ให้วังเวง นี่คือกลอนเอาไปเตือนใจตัวเองว่าพ่อแม่รักเราขนาดไหน ท้ายนี้จะมาข้อโมทนากับญาติโยมขอให้มีความตื่นความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมคิดว่างสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พานิพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะข้าก็กราบในความเมตตานะคะต่อไปก็จะเป็นการถวายผ้าไตรและทัยธรรมองค์แสดงธรรมค่ะผ้าไตรเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะสำหรับเครื่องทัยธรรมในเชิญพันตำรวจโทจิรวัตรยอดกระโหมค่ะกราบพระก่อนสักครั้งนะคะ
ขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์ค่ะกลอนเมื่อกี้ให้เป็นข้องควันวันแม่นะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติตาคลังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จแก่ประโยชน์ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคออิตพลที่ของท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัตมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุตั้งกับบาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ศรัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบในเมตตาค่ะครูบาอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะว่าเราจะต้องสร้างความดีงามไว้ทุกวันนะคะเพื่อตัวเราแม่ของเราค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเทียธรรมและทอดผ้าไตรบังสุคุณองค์สวดพระพิธรรมค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายค่ะเชิญเจ้าภาพ8ท่านเลยค่ะแม่ชีอยู่รูปแรกเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมกัน8ท่านแล้วค่อยกราบพระค่อยกราบค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมบูชาด้วยค่ะท่านแล้วค่อยกราบพระค่อยกราบค่ะขอเชิญพร้อมยังคะพร้อมแล้วกราบค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วกราบค่ะเชิญหยิบเครื่องเทศธรรมขึ้นมาค่ะอธิษฐานจิตนะคะก่อนที่จะประเคนค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดินทางบ้านร่วมโมทนานะคะสำหรับคืนนี้ค่ะหลังจากเสร็จที่เรือนไทยแล้วนะคะทุกคนรวมตัวที่ลานธรรมค่ะ3 ทุ่มไปจนถึง5 ทุ่มหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะจะเป็นองค์ให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะ5 ทุ่มไปจนถึง24 นาฬิกาพระอาจารย์สมหมายกันตัพพโลแสดงธรรม24 นาฬิกาไปจนถึง3:30พระอาจารย์จรัญทักขยานโนแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็ช่วง4:30ถึง5:20นะพระอาจารย์สุรินทร์ศิรัทโธให้กรรมฐานค่ะขอเชิญรับพระไตรเลยค่ะคนละ1 ชุดค่ะยกไปก่อนนะคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้ง8ท่านอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระแล้วมารับพรด้านนอกค่ะ
ัฒนากับการกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อค่ะพรุ่งนี้เป็นวันแม่นั้นที่ทางวัดก็มีให้ท่านมาสร้างบุญกุศลนะคะฟังธรรมที่ลานธรรมแล้วก็ช่วงเย็นก็มีการถวายศิลาวาสแล้วครบครูบาอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นก็ปฏิบัติต่อค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศทาวแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังกุมหังคอยตะพงท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสันหิจังหุทาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสคาจะเมเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาต่างเปตานมาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขณะตังหิตายาสักนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวใจยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเฮ
ปุญญาปัสสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบเชิญกราบพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ